เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่14ตุลาคม2554นะคะเรามองเซตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยน่าจะมีความผันผวนอยู่ในความเสี่ยงทางลงต่อไปนะคะโดยมองว่านักลงทุนจะจับตาเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์เนี้ยที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนตัวของมวลน้ำเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครนะคะคิดว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่นักลงทุนอาจจะยังคงมีความกังวลใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์ของเราก็มีความเสี่ยงในทางลงมากกว่านะคะถ้านักลงทุนจะขายก่อน เพื่อที่จะมองภาพสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยให้มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อเข้าสู่เขตของกรุงเทพมหานครนะคะส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยคิดว่ายังคงอิงทางลงต่อไปจากความกังวลในภาพใหญ่นะคะเรื่องของการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งนอกเหนือจากความกังวลที่มีอยู่แล้วสำหรับเรื่องของปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐที่ดูจะชะลอตัวลงหรือว่าเติบโตได้ไม่มากเท่าที่คาดนะคะก็ยังมีเรื่องความกังวลใจเรื่องเศรษฐกิจของจีนเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะอย่างเมื่อวานนี้ข้อมูลทางด้านการค้าการนำเข้าส่งออกของจีนที่ประกาศออกมาเนี่ยดูอ่อนแอกว่าคาดนะคะก็เป็นปัจจัยหลักในการกดดันให้ดัชนีดาวโจนส์เนี่ยเคลื่อนไหวในแดนลบนะคะแล้วสุดท้ายปิดลบไป 40.72 จุดนะคะปิดที่ 11,478.13 จุดนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นฤดูของการประกาศผลประกอบการด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีการประกาศงบของตัว JP Morgan ออกมานะคะก็ดูเหมือนจะยังคงเป็นในทางเชิงอ่อนตัวนะคะทำให้นักลงทุนเนี่ยก็มีความผิดหวังต่อเรื่องของผลประกอบการด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการความกังวลของเศรษฐกิจจีนทำให้ตัวดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงนะคะราคาน้ำมันดิบเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันนะคะอ่อนตัวลงจากความกังวลของเศรษฐกิจการอ่อนแอของเศรษฐกิจของจีนนะคะลดลงไป 1.34 เหรียญนะคะปิดที่ 84.23 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็มองดูปัจจัยภายนอกก็ค่อนข้างอิงไปทางลบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วคิดว่าเซตยังคงเทรดในกรอบแนวโน้มขาลงต่อไปจากเมื่อวานนี้นะคะปัจจัยเดียวที่เรามองว่าน่าจะมีส่วนเข้ามาช่วยประคองตลาดได้ในระยะสั้นนะคะก็คือเรื่องของแรงซื้อของต่างชาตินะคะเมื่อวานกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยประมาณ 3,000 ล้านบาทนะคะเป็นตัวเลขที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าคิดว่าอาจจะเป็นเพียงในระยะสั้นนะคะแล้วก็นักลงทุนตัวแฟกเตอร์นี้เนี่ยอาจจะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับดัชนีในระหว่างทางได้นะคะแต่ไม่น่าจะเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้ดัชนีมีการฟื้นตัวอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายังคงอยู่ท่ามกลางวิกฤตเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะคะกลยุทธ์ในระยะสั้นนะคะเราเน้นว่านักลงทุนควรจะถือเงินสดให้มากนะคะจำกัดพอร์ตการเก็งกำไรระยะสั้นไม่ให้เกิน 25% เท่านั้นนะคะเน้นการทยอยขายในช่วงดีดตัวเหมือนเดิมนะคะกรอบแนวต้านมองที่เดิมนะคะ 950-960 นะคะแนวรับ 925-900 จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเมื่อวานนี้หุ้นเนี่ยปรับลงมามากในช่วงท้ายตลาดนะคะก็อ่อนตัวลงไปค่อนข้างแรงนะคะมีคัทลอสไปบางตัวแล้วก็ให้take profit ออกไปนะคะสำหรับหุ้นที่ปรับออกนะคะมีตัว IVL Big C แล้วก็ DCC นะคะส่วนหุ้นที่ยังคงไว้ในพอร์ตก็คือตัว BGH นะคะปรับเข้ามา1ตัววันนี้คือตัว CPF นะคะตัวนี้ Fair Value ปี55มอง 34.25 นะคะอยู่ในกลุ่มอาหารมองว่าเรื่องของผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจน่าจะดูน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะแล้วก็ดูคาดการเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะยังคงดีต่อเนื่องนะคะก็แนะนำเข้ามาสำหรับถือไว้ในพอร์ตสำหรับการเก็งกำไรนะคะมีประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ